พี่น้องจ๋าข้าวเหนียวมะม่วงจ้ะนี่เห็นไหมเรามาชิมข้าวเหนียวมะม่วงกันเดี๋ยวหลังจากที่จับไรพี่น้องจ๋าไม่รู้จักจัดเต็มที่พี่น้องจ๋าไม่รู้จักโอ้ยตอนมาผิดคิดไว้ทาหลุดไปหน่อยทำแมงคู่ขาแข้งนางงามกินกุ้งพี่น้องพูดได้ดีสิโชว์พี่โพสิเดี๋ยวเซลเดี๋ยวเซลกุ้งให้เบิ้งพี่น้องแกมันจะลุกมีแต่ตัวแบบว่ามันจะแซ่บทั้งนั้นเลยอ่ะกินไม่หวานไม่ไหวแน่นอนถึงป่ะเราจะแกะกุ้งพี่น้องเราจะแกะให้เจ้าเบิ้งด้วยนี่กุ้งพี่น้องแล้วก็จิ้มไม่ได้จ่าแซ่บหลายพูดไปท่านมากอยู่พี่น้องจ๋าปูนานมามากเลยแซ่บหอยแมงภู่วอกถือวอกผิดพ่อก็สั่งมาอีกเด้อกุ้งเห็นไหมครับแซ่บหลายพี่น้องผู้ประทันไม้พี่น้องจ๋าสตูดิโอเขาบ้างของเขาบ้างฮะสตูดิโอเฮ็ดสวยพี่น้องสวยคลิปมีเพลสทิ้งเข่ากันพี่น้องบ่ไหวเพชรข้าวผัดปูว่าเพชรไม่ได้จ่ายพี่น้องกินหอดสุขุส่วนเดี๋ยวจะไปกินน้ำกันนั่นหน้าเนี่ยมากินกับน้องกับนุ่งเนาะกินให้แซ่บๆจิ้มของเราจิ้มรสเด็ด
อะไรอ่ะเชิญมาละถ้าคุณอีกบ้างว่ามันจะมีคุมมันยังเราถามไม่อยากเชื่อมเองพี่น้องนี่คือบรรยากาศน้องสาวน้องสาวกินอยู่แล้วก็พ่อใหญ่วิมบอกปลาเคยก็เริ่มสีแดงแล้วพี่น้องเพราะว่าเพราะว่ามันเผ็ดเหมือนเดิมแบบปรุงแช่น้ำปลาเนี่ยกินเยอะไม่ได้เพราะมันเผ็ดมากเกินมีนักงานเป็นพนักงานเสิร์ฟเห็นบรรยากาศลานบ่ถึงบรรยากาศลานตอนนี้มืดแล้วพี่น้องบัตรก่อนมันเป็นตะไวไหลมันเป็นโพเพสีฟ้าตอนนี้มันมืดแล้วคนข้างหลังเห็นไหมสวยทีเดียวถึงบรรยากาศไปผมเนาะเขาเรียกว่าทวายไลท์เฮ้ยหอยไม่มีคนกินเลยอ่ะมันน่าจะเผาอ่ะนึ่งมันไม่อร่อยลองหอยไม่มีคนกินชอบของหวานไหมของหวานแค่ในบางม่วงคือน้องจ๋าทีวีอีทรีเสิร์ชเหลือปูหรือเปล่าเป็นปูทะเลไหมคะมันเป็นยังมันหมดเหรอหมดค่ะไม่ต้องหรอกบางครั้งนั้นไม่เป็นไรอย่างของหวานเดี๋ยวก็สั่งของหวานกันปูเหมือนกับยังมาบอกพี่น้องจ๋ามือหลังพาไปกินปูดีจ้ะผู้เหมือนได้พี่น้องได้มือหลังคือว่าไม่กินผู้ด้วยจ้ะบอกอีกเท่านึงไม่ใช่ใครลืมสั่งมาแล้วบอกว่าหมดไม่ค่ะมันหมดจริงๆเพราะว่าตอนนี้เขาสั่งปูม้าหล่นก็ไม่ได้ค่ะพี่สั่งปูม้าหล่นก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรจ้ะขายดีเนาะขายค่ะแซ่บไปหน่อยไม่ได้จังพี่เซ็ต is finished crab จะพาไปกินซีฟู้ดทุกวันเลยไปดูนะพรุ่งนี้จะพาไปกินปูม้าดีกว่าI'm going to go to the hospital.
แล้วกระดาษไม่อีกนะพี่น้องจ๋าข้าวเหนียวมะม่วงจ้ะนี่เห็นไหมเรามาชิมข้าวเหนียวมะม่วงกันเดี๋ยวหลังจากที่กินของหวานไปแล้วใครชอบความหวานเราก็จะมาแบบว่ารับประทานด้วยกันนางงามแซ่บบ่จ้ะแซ่บนางงามชิมไปแล้วก็จะเห็นในคลิปถึงแล้วพี่น้องแซ่บแซ่บก็คือว่าเป็นคำเดียวก็คือว่าคำว่าแซ่บพี่น้องจ๋าไม่ได้จ้ะมาชิมกันข้าวเหนียวมะม่วงที่ที่ร้านปูเป็นจะแซ่บหรือเปล่าแบบใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากเนาะกินกับมะม่วงเนาะมากินด้วยจ้าพี่น้องกินหอยสุกสุกคนด้วยจ้าไอ้กินของแสบมันจะคือหอยพี่น้องจ้าอย่างนั้นมากินด้วยกันเนาะอืมรสชาติหอมหอมเนาะเขาจะเอามะม่วงอะไรทำอ่ะพี่รู้จักปะมันจะมีเกล็ดอะไรหวานๆเนาะบอกว่าเอามะม่วงน้ำดอกไม้พี่น้องแม่นบอกใครรู้ใครขายข้าวเหนียวมะม่วงบอกหน่อยได้จ้าแซ่บหลายแซ่บพี่น้องเหรอมะม่วงที่อยู่เมืองนอกมันจะเป็นมะม่วงมาจากแอฟริกามันจะเป็นลูกกลมๆสีฟ้าๆสีส้มม่วงๆเห็นไหมเคยเห็นป่ะมะม่วงสีม่วงๆเห็นไหมหัวมันสีม่วงๆมันก็ไม่ค่อยหอมมันจะแข็งๆเหมือนกับบะม่วงหัวช้างไปหน่อยแต่มันจะหน่อยๆเขามีเนาะพี่น้องแซ่บเขาโรยอะไรเขาโรยอะไรมันกรอบๆหอมๆเนาะเออทำไมมันหวานเนาะแซ่บเอิ่นเกคอยเดี๋ยวพี่น้องจะหิวน้ำจับหลายหน่อยเอ้ยไปบ้านเฮากับไปบ้านนอกเมืองนอกกับแพงมาอยู่นี่ก็จัดให้เต็มที่พี่น้องจ้าอิ่มเต็มที่เลยจ้ะพอแล้วเหรอจับปะชอบค่ะแค่นี้มะม่วงมันได้จ้ะกับข่าวให้มาสวยกล้องกินของข่าวแล้วก็ต้องของหวานด้วยจ้ะเนาะเสียงอาจจะดังนะด้วยจ้ะเพราะว่าอยู่ในร้านคนเยอะเป็นร้านแบบว่าเปิดโล่งเนาะบรรยากาศเย็นดีดีพี่น้องตอนกลางวันก็ร้อนแซ่บพี่น้องจ๋าแซ่บมะม่วงอยู่ที่บ้านไม่แตกเลยนะเยอะมากเลยมะม่วงใหญ่มะม่วงแก้วมะม่วงยังเป็นจะไม่ค่อยเยอะเป็นยังไงจะบอกแกเอาแกทำน้ำยาชีวภาพแกเนี่ยแล้วแกใส่น้ำตาลลงไปด้วยให้ดอกมันหอมให้ดอกมันออกแล้วแกใส่น้ำตาลกากน้ำตาลเห็นไหมน้ำตาลแดงเห็นไหมมาเช่นนี้ตัวแมงกุฎีมันก็หอมน้ำตาลมันก็นึกว่าไอ้นั่นอ่ะมันก็นึกว่าน้ำผึ้งมันกินน้ำเกสรดอกไม้เหมือนกันเลยมันก็มากินหมดเลยมันกินไปทั้งดอกหมดเลยไม่เป็นลูกสักดอกทั้งหน่วยเลยปีที่แล้วปีนี้ไม่ฉีดแล้วพี่น้องไม่ได้จ่ายมดแต่เมาลืมพี่น้องเป็นจ้อยหลายเลยจ่ายพี่น้องจ๋าเพิ่มน้ำหนักกันนิดนึงเห็นเนี่ยท่านผู้ชมท่านหนึ่งบอกว่าเลยนะกลับมาเมืองไทยต้องมาเพิ่มน้ำหนักอย่างเดียวอย่างเงี้ยกินทุกอย่างกินดะเหมือนกัน
ไปอยู่นู่นมันหากินยากเนาะเจ็บมันหอมหอมนะอืมสิงเป็ดเลยตัวนี้หรือเปล่าสามรอบแล้วเมื่อไรพี่น้องแซ่บหลายหานาทีพอดีเลยไปแล้วเด้อจ้าจุบจุบจับจับจุบจวบกินหอดเด้อจ้าเด้ออยู่ดีไม่แห้งบ๊ายบายสวัสดีจ้ากดไลค์กดติดตามไปแล้วบ๊ายบาย